ค่านิยมเนี่ยเนาะมันเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานการปฏิบัติต่อประชาชนและสังคมเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองเป้าหมายก็คือให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยจากยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี2567ถึง2570เราได้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กรใหม่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเราใช้คำว่าสมาร์ทเริ่มต้นด้วยตัว S ตัว S เนี่ยย่อมาจาก Social Devotion with Creationก็คือคิดอุทิศเพื่อชุมชนหมายถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมบุคลากรมาในขอนแก่นเนี่ยจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมปลูกฝังแล้วก็บ่มเพาะความเสียสละการอุทิศตนการสร้างความผาสุกและประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งผลผลิตของบัณฑิตที่มีคุณภาพก็จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมชุมชนให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนตัว M นะครับก็คือ Management by Facts เนี่ยมันจะหมายถึงการที่เรารวบรวมวัดวิเคราะห์แล้วก็ใช้ข้อมูลจริงและด้านสารสนเทศในการเรียนรู้การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาแล้วก็บริหารจัดการในการปฏิบัติงานด้วยข้อมูลจริงจะช่วยให้เราเนี่ยตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพตัว A เนี่ยนะครับคือ Achieving Customer Excellence เนี่ยมันจะหมายถึงความมุ่งมั่นในการทำความเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการและการคาดหวังของผู้เรียนแล้วก็ผู้ใช้บริการสร้างความพึงพอใจมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียนแล้วก็ผู้ใช้บริการตัว R นี่นะฮะมาจาก Responsibility and Good Governance ซึ่งก็จะหมายถึงการร่วมมือกันอย่างมีจิตสำนึกและความมุ่งมั่นในองค์กรเพื่อที่จะปกป้องและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่ดีทำงานด้วยความโปร่งใสและก็มีความรับผิดชอบพัฒนาวัฒนธรรมการเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ตามที่มีความสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้สำหรับตัว T นะครับก็ชัดเจน Technology and Innovation Focus ซึ่งหมายถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพยอมรับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สนับสนุนแนวคิดใหม่มุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนามีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่จะสามารถนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและก็สังคมต่อไปคือค่านิยมที่ผมกล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะมีความสำคัญกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราอย่างยิ่งการปฏิบัติภายใต้พื้นฐานค่านิยมเหล่านี้เนี่ยจะไม่เพียงแต่ที่จะเพิ่มศักยภาพของตนเองของตัวบุคลากรเท่านั้นแต่การร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติทั้งองค์กรเนี่ยก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนมหาศาลพร้อมกันทั้งระบบที่จะทำให้เราเนี่ยไปบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแล้วก็พัฒนาชั้นนำระดับโลกในที่สุดในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยผมขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเนี่ยนะครับได้ร่วมปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กรเนี้ยนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กรด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเช่นเราอาจจะมีการกำหนดโลโมเดลกลุ่มผู้บริหารมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีพฤติกรรมโดดเด่นตามค่านิยมนะครับรวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะมีการวัดระดับพฤติกรรมของบุคลากรตามค่านิยมทั้ง5ตัวหากเราตระหนักนะครับแล้วก็ทำให้ DNA ของเรา DNA KKU ของเราเนี่ยนะครับมีสมาร์ทนะซึ่งก็จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยบรรลุตามสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ทุกประการครับ